สวัสดีค่ะครูอ้อนจากช่อง Story of Guide วันนี้จะพาทุกท่านไปดูประเพณีต้านก๋วยสลากค่ะนั่นก็คือประเพณีของชาวล้านนาซึ่งประเพณีต้านก๋วยสลากคืออะไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบในคลิปนี้ด้วยกันค่ะประเพณีต้านก๋วยสลากหรือสลากพัดนะคะเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าก๋วยสลากค่ะซึ่งก๋วยสลากนะคะสารจากไม้ไผ่ค่ะเป็นรูปทรงกระบอกหรือว่าฉลอมนะคะปลุด้านนอกด้วยใบตองสำหรับบรรจุข้าวสารอาหารแห้งผลหมากรากไม้ของใช้จำเป็นดอกไม้ธูปเทียนค่ะโดยชาวบ้านจะนำก๋วยสลากของแต่ละคนไปรวมกันที่วัดเพื่อทำพิธีทางศาสนานั่นเองจากนั้นนะคะก็จะมีการสุ่มแจกสลากให้กับพระแต่ละรูปโดยที่ไม่มีใครทราบว่าในตานก๋วยสลากนั้นมีอะไรอยู่ข้างไหนบ้างพระรูปใดจับได้ตานก๋วยสลากของใครก็จะเรียกชื่อเจ้าของตานก๋วยสลากนั้นออกมารับศีลรับพรค่ะและกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วส่วนสิ่งของในตานก๋วยสลากหากมีเหลือเฟือพระภิกษุก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ยากไร้อีกต่อนึงค่ะคำว่าตานก๋วยสลากเป็นภาษาของชาวล้านนานะคะหากเป็นภาษาภาคกลางจะตรงกับคำว่าสลากพัดค่ะซึ่งประเพณีตานก๋วยสลากทางภาคเหนือนิยมจัดกันในช่วงเดือน12เหนือถึงเดือนยี่เหนือค่ะหรือตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีโดยมากแล้วชาวล้านนาจะจัดงานตานก๋วยสลากในช่วงที่ทำนาเสร็จแล้วเป็นช่วงที่ได้หยุดพักผ่อนกันค่ะพืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆก็ออกลูกออกผลพระสงฆ์เองก็ยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษาไม่ได้ไปจำพรรษาที่ไหนค่ะประจวบกับในช่วงเวลานั้นชาวบ้านที่ขัดสนข้าวที่เก็บเกี่ยวเอาไว้ในยุ้งฉางก็เริ่มจะร่อยหรอค่ะการจัดงานตานก๋วยสลากจึงเป็นการฝึกตนให้รู้จักการให้ทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์คนยากคนจนค่ะก่อนที่จะถึงวันงานตานก๋วยสลากทางภาคเหนือจะเรียกว่าวันดาค่ะหรือวันสุกดิบชาวบ้านจะจัดเตรียมอาหารข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแล้วนำมาจัดใส่ก๋วยสลากค่ะหรือว่าฉลอมไม้ไผ่นะคะที่กรุด้วยใบตองค่ะเมื่อใส่ของลงไปในก๋วยสลากแล้วก็จะมัดปากให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะเหลาไม้ไผ่เป็นก้านเล็กๆสำหรับเป็นยอดก๋วยสลากค่ะเอาไว้สำหรับเสียบสตังกล่องไม้ขีดไฟหรือบุหรี่ค่ะมากน้อยตามฐานะและก็ศรัทธาของแต่ละคนสมัยก่อนจะนำใบลานมาทำเป็นเส้นสลากแทนกระดาษค่ะสำหรับเขียนระบุไปว่าอุทิศตานก๋วยสลากให้กับใครอาจเป็นบรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อถึงวันถวายตานก๋วยสลากก็จะนำตานก๋วยสลากไปรวมกันที่หน้าวิหารเพื่อทำพิธีทางศาสนาค่ะหลังจากนั้นก็จะนำเส้นสลากจากญาติโยมมาแจกแบ่งให้กับพระภิกษุแต่ละรูปแล้วอ่านเรียกชื่อเจ้าของสลากนั้นจากนั้นนะคะพระภิกษุที่ได้สลากของญาติโยมคนใดก็จะให้ศีลให้พรกับเจ้าของสลากและกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับก๋วยสลากที่ทำกันนั้นนะคะแบ่งได้เป็น3แบบค่ะนั่นก็คือก๋วยสลากใช้สำหรับอุทิศให้กับบรรพบุรุษหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นญาติพี่น้องเป็นมิตรสหายหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงค่ะที่เคยอยู่ด้วยกันมาก็ได้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายแมวและก็สุนัขและถ้าไม่ถวายทานให้กับใครเป็นพิเศษก็สามารถถวายเอาไว้ภาคหน้าก็ได้ส่วนก๋วยใหญ่นะคะจะเป็นก๋วยที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษค่ะสามารถจุของได้มากกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่มีฐานะดีที่ต้องการทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะและสุดท้ายจะเป็นสลากโชคจะต่างจากก๋วยสองแบบแรกอย่างชัดเจนค่ะซึ่งสลากโชคจะทำเรียนแบบต้นไม้สูงใหญ่แล้วนำสิ่งของต่างๆไปแขวนไว้บนต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มที่นอนหมอนมุ้งถ้วยชามเครื่องนุ่งห่มอาหารแห้งและก็เงินทองค่ะซึ่งประเพณีทำบุญสลากพัดหรือตานก๋วยสลากครั้งแรกในพุทธศาสนาเกิดขึ้นตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาของปู่ย่าตายายเล่าถึงนางยักษ์ตนหนึ่งค่ะที่เมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธากลับเนื้อกลับตัวค่ะ
ที่เคยใจคอโหดเหี้ยมก็กลายเป็นผู้ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแก่คนทั่วไปจนผู้คนพากันชื่นชมในน้ำใจของนางยักษ์ตนนั้นจนนำสิ่งของต่างๆมาแบ่งให้เป็นจำนวนมากนางยักษ์นะคะจึงนำข้าวของที่ได้รับมานั้นมาทำเป็นสลากพัดค่ะแล้วให้พระสงฆ์สามเณรจับสลากกันโดยของที่นำมาทำสลากนั้นมีทั้งของที่มีค่าราคาแพงและราคาไม่แพงค่ะแตกต่างกันไปตามแต่ละสงฆ์หรือว่าสามเณรรูปใดจะได้รับไปนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของการตานก๋วยสลากประเพณีของชาวล้านนาค่ะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณครูอ้อนขอจบการนำเสนอเรื่องราวของการตานก๋วยสลากไว้แค่นี้ให้ทุกท่านได้ชมกิจกรรมของประเพณีตานก๋วยสลากจังหวัดแพร่กันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
วยสลักจากอบต.ตาข้ามในดาวซึ่งวันนี้เอาเป็นน้องๆเยาวชนน้องซึ่งได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารว่าในดาวขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะอำเภอเมืองค่ะนำโดยท่านนายเบิร์ตสมศักดิ์สุขประเสริฐในดาวยกในดาวองค์การประธานท่านนายกปาเมนในดาวเนาะท่านนายกสุขวัตรในดาวท่านนายกดีนะนั่นแค่ดาวท่านนายกอบต.ปาเมนเอาบ้านที่ครับสำนักกระบวนที่ห้าเนี่ยชุดประวัติความเป็นมาของประเพณีกุมารีบาจึงนำอาสาวางานไปอยู่โดยนำได้นำอุปการะจากนางกุมารีบาหลายประการเรื่องถึงอุปการะจะต่อพรบุญคุณเพื่อเป็นผู้พยากรณ์บาปเมื่อผู้ตุ้นลงพิทยาเพื่อบอกที่นางกุมารีบาทำนะThank you.
ราชมขบวนแล้วก็ช่วยกำลังใจกับทุกท่านแต่เราสำหรับสุเมศและเราสุเมศที่สั่งงานทำทีเวลาล่ำกาบูชาพระธาตุซึ่งถือว่าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาแม่เจ้าอันนี้ก็จะเป็นป้ายคำขวัญของอำเภอสุเมศเจ้าและเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งแม่เจ้าดีมีน้องๆเยาวชนมาร่วมงานประเพณีแม่เจ้าเก่าแก่ของเมืองแพร่ขอผู้ใหญ่ใจดีปรบมือกับน้องๆเยาวชนจากอบต.บ้านกาดตำบลสุขรูจากอบต.ดอนมูลตำบลต้นยองและเจ้าจากอบต.เวียงทองสายและตำบลจุงใจสวยงามวันนี้และเจ้าเดียวองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝ่ายเจ้าพี่น้องและเจ้าตำรับอำเภอสุเมศและเจ้ารักษาดินตาตลาดเจ้าวันนี้เขามากินสลากเอกลักษณ์ของเขาที่เขากลับมาในวันนี้ก็คืออาบุยสลากนะเจ้าตั้งไหนนะเจ้ามันจะมีของครบของกินของได้ซึ่งบะหมี่บะหมี่มีพริกมีหน้ามีเกี๊ยวมีหอมมีขนมขนมนะเจ้ามีจังหวินจังเข้าใจไปเหื่อในบ้านไปชมได้เลยเจ้าสลากที่ทานทานอยู่นี่นะเจ้าของขึ้นเนาะสลากปกติสามชนิดนะเจ้าตะมืออัศลาบุยต่อไปอยู่เป็นกำลังกิ๊บกำลังใจThank you.
Thank you.
ดีใจสตาร์